สวัสดีครับสมาชิกที่รักทั้งหลายครับวันนี้เราก็จะไปที่เขานางพันธุรัตน์ท่ายางนะครับท่าชะอำนะครับอยู่ในเขตชะอำแล้วครับเราก็ไปที่ทางไปหาเจ้าก่อนนะครับทางไปหาเจ้าสำราญไปทางราชพัฒน์แล้วก็เรียบชายฝั่งทะเลผ่านหาดปีกเตียนหาดเสาเอียงแต่เราไม่แวะเข้าไปนะครับเพราะว่าเราเข้าไปหลายครั้งแล้วนะครับเราเข้าไปที่นั่นหลายครั้งเราก็ครั้งนี้เราก็ไม่ผ่านไม่เข้าไปนะครับเพื่อตรวจสอบดูว่าอุปกรณ์พร้อมหรือยังนะครับก็เราก็ขี่ช้าๆนะครับขี่เร็วไม่ได้นะครับ YouTube ห้ามขี่เร็วนะครับมันจะโดนแบนแต่บางครั้งก็ในช่วงอยู่ในช่วงที่เร่งแซงก็อาจจะเกินไปนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เพิ่งจะมาติดตั้งใหม่เป็นที่พักมือเวลาเราบิดเครื่องนานๆนะครับไม่เมื่อยมือนะครับรู้สึกเสียงผมจะทุ้มไปนะเราก็พยายามจะทำให้เสียงแหลมๆเสียงแหลมเข้าไว้เสียงทุ้มเกินก็ฟังอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นี่นะครับทางไปหาดเจ้าก็เลี้ยวขวาครับจวนผู้ว่าแล้วข้ามแม่น้ำเพชรไปก็จะคู่ขนานไว้กับรางรถไฟนะครับนี่แม่น้ำเพชรบุรีนะครับเรียนเทศบาลชัยสุรินทร์นี่นะครับแม่น้ำเพชรที่นี่ก็มีของขายนะครับมีทุเรียนมาขายด้วยนะครับทุเรียนละอูเนี่ยทางรถไฟขนานไปกับทางรถไฟนะครับเจ้าหน้าที่ก็กำลังมาทำรู้สึกจะมาทำอะไรเกี่ยวกับรางรถไฟนี่แหละครับบูรณะซ่อมแซมตรงนี้ก็รู้สึกจะเป็นบริษัทรับจ้างขนของนะครับนี่แล้วก็มาถึงหน้าวัดใหญ่สุวรรณารามวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับตอนกลางตอนปลายแต่ที่แน่ๆสมเด็จพระสังฆราชแตงโมก็มาเป็นผู้อาศัยวัดแล้วก็อัปเกรดขึ้นเป็นเด็กวัดแล้วอัปเกรดขึ้นเป็นสามเณรแล้วก็บวชพออายุ20ก็ได้บวชอยู่ที่นี่นะครับวัดใหญ่สุวรรณารามแล้วก็ไปศึกษาพระธรรมมาเรื่อยๆจนได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชในสมัยพระเจ้าเสือนะครับสมัย
พระเจ้าเสือนะครับพระเจ้าเสือก็จะเกี่ยวข้องกับจังหวัดเพชรบุรีพอสมควรนะครับพระเจ้าเสือนี่ก่อนสมเด็จพระนเรศวรนะครับต่อมาสมเด็จพระนเรศวรก็เคยเสด็จมาที่เพชรบุรีเหมือนกันไปที่ท่านเสด็จประพาสทางเรือผ่านแม่น้ำจากกรุงศรีอยุธยาครับแม่น้ำเจ้าพระยามาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงทะเลทะเลแล้วก็ล็อกชายฝั่งมาเรื่อยๆตั้งแต่สมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็มาบางตะบูนมาเพชรมาพระเจ้าสำราญแค่ผ่านมาที่เฉยนะครับก็พักที่วัดตนดหลวงเชียงอำแล้วก็พักอีกทีหนึ่งที่อำเภอบางสะพานที่พักที่300ยอดนะครับไม่ถึงบางสะพาน300ยอดพักอยู่14คืนแล้วก็พักจะอำ10วัดตนดหลวง12คืนนะครับ2วัน12คืนอันนั้นสมเด็จพระนเรศวรมาเสด็จประพาสไม่ได้มารบแต่เป็นการเสด็จประพาสแล้วก็จะผ่านระยะทางส่วนหนึ่งครับเรียบชายทะเลไปเรื่อยๆนะครับเป็นที่ที่สมเด็จพระนเรศวรท่านก็เสด็จประพาสโดยเรือมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขึ้นพักที่วัดตนดหลวงชะอำนะครับพระเจ้าเสือพระเจ้าเสือก็เสด็จมาทรงเด็จที่บางตะบูนนะครับซึ่งก็ไปมาแล้วนะวัดคุ้งตำหนักซึ่งดูคลิปเก่าๆได้วัดคุ้งตำหนักนะครับที่พระเจ้าเสือเสด็จมาทรงเบ็ดคงจะมาหลายครั้งแล้วนะครับก่อนที่พันท้ายนรสิงห์จะถูกประหารเรื่อยๆนะครับก็คงยอมมาด้วยหลายครั้งประวัติผมก็ไม่ได้ศึกษาโดยละเอียดนะครับว่ากี่ครั้งเท่าไหร่หรืออะไรกับท่านมาทรงเบ็ดที่บางตะบูนวัดคงตำหนักบ่อยเพราะว่าเป็นที่ป่าชุกชุมครับเหมาะแก่การทรงเบ็ดผมท่านก็ชอบการทรงเบ็ดแต่ก็ไม่ได้เจร้ายโหดร้ายเท่าไหร่นะครับท่านได้มาท่านก็ปล่อยหมดครับนี่ครับตรงนี้เป็นมาเฟียหมูกระทะครับไข่ครับมาเฟียหมูกระทะตรงนั้นก็เป็นเซเว่นมีเซเว่นชอบมาดังกิ๊กกี้ถ้าพิชชี่อยู่ตรงนี้นี่รู้แล้ว
จ้าสำราญไปทางซ้ายนะครับข้ามทางรถไฟไปเส้นทางนี้ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีตรงนี้ก็เป็นรางรถไฟทุ่งลมใหญ่ๆนี่ครับเห็นไหมครับตลาดนัดทุ่งลมนี่ถึงแล้วตลาดนัดทุ่งลมทุ่งลมตลาดนัดตามด้วยหมู่บ้านเทพพาณิชย์มีทุเรียนขายด้วยหมอนทอง140บาทนี่ครับหมูกระทะแสงตะวันเลี้ยวไปร้านเลี้ยวไปสำมะโรงลุงอเนกโกรวยรักใสกระดานซึ่งอีกนิดนึงก็จะถึงอบต.โพไร่หวานหรือก็ราชภัฏโพไร่หวานตามด้วยราชภัฏ
ขวาเป็นโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศเพชรบุรีแล้วก็การไฟฟ้าเขตภาคใต้เขตหนึ่งต้นตาลที่สวยก็ตรงนี้ก็มีนะครับนี่นะครับบ่อหวายก็มีต้นตาลนี่นะครับตลาดนัด
็มีวันนี้วันอังคารมีตลาดนัดหรือว่าเขามีทุกวันก็ไม่รู้นะผมไม่รู้กัน
ยางพระเจ้าสำราญไปทางด้านซ้ายพระยางก็ไปทางขวานี่ก็คงเป็นตลาดแต่ว่าไม่รู้เปิดวันไหนเขาก็คงจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนการค้าตลาดต่างๆเพราะว่าผู้ค้าก็คนเดิมลูกค้าก็คนเดิมคืนเปิดพร้อมกันหลายแห่งก็ไม่มีคนเดินหรือขายของไม่ได้หรือไม่มีแม่ค้า
สระบัวไปทางซ้ายวัดหนองว่าก็ไปทางซ้ายตำบลหนองขนานวัดหนองว่าไปทางซ้ายนะครับเพชรบุรีเนี่ยยังสามารถเลี้ยงวัวได้อยู่บ้านเลี้ยงวัวไปเรียนหนังสือมหาวิทยาลัยก็อยู่ใกล้ๆกรุงเทพก็อยู่ใกล้ๆใส่รองเท้าแตะได้นุ่งผ้าขาวม้าได้ตีไก่ได้อาบน้ำไก่ได้อาบน้ำวัวได้จูงวัวได้ซึ่งเด็กที่อื่นทำได้ยากแล้วนะครับเป็นเด็กที่อื่นจะทำได้เป็นส่วนน้อยแต่เพชรบุรีจะทำได้เป็นส่วนใหญ่เด็กส่วนใหญ่ทำได
5มาถึงตรงนี้แล้วนะครับแยกไปอีเตียนไปชะอำไปทางขวานะครับเจ้าสุรางไปทางซ้ายมาโผล่โรงพยาบาลกุลาพอดีเลยนะครับผมเรียกหาดปีกเตียนมาตลอดที่จริงปึกครับสระอึครับหาดปึกเตียนไม่ใช่ปีกเตียนตรงนี้เรากำลังจะถึงหาดเสาเอียงยังไม่ถึงหาดปีกเตียนก็จะเป็นหาดเสาเอียงเห็นไหมบ้านตนดน้อยตรงนี้ครับบ้านตนดน้อยนะครับอันนี้สุดเขตหาเจ้าสำราญแล้วนะครับกลายเป็นเขตหาปุกเตียนปุกปุกที่เขาชุมนุมวันตรงนี้ก็เป็นทางเข้าโรงเรียนบ้านตลอดน้อยหลังโรงเรียนก็จะเป็นตึกลำรางแล้วก็เป็นหาเสาเอียงนะครับไปทางซ้ายมือนี่แหละครับหาดเสาเอียงนะครับเสาเอียงเราไม่เข้าไปดูแล้วนะครับไปบ่อยเราก็จะตรงไปครับไม่มีชื่อหาดแล้วนะครับแต่ก็เป็นชายหาดล้างๆไม่มีชื่นี่นะครับหาดจุดเตียงหัวป้าเฉลียวI'm gonna get it.
มีพ่อมีงานที่แท้เป็นโคร57ก็แสดงว่าเขาเปิดได้ไม่มีใครห้ามนะครับตอนนี้ก็ร้านอาหารต่างๆก็แค่พอเปิดได้นะครับแต่ต้องเที่ยวอะไรนี้ครับพอจะเปิดได้แล้วนะครับเป็นสัญญาณที่ดีเฉยๆครับแต่ไม่ใช่ดีมากนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดคนเที่ยวน้อยคนออกมาใช้จ่ายก็น้อยครับเนื่องจากรายได้น้อยแล้วด้วยตัวโรคด้วยเศรษฐกิจแย่ด้วยนะครับคนใช้บริการก็เลยน้อยร้านเล็กๆสายป่านไม่ยาวก็อยู่ไม่ได้นะครับพอตรงนี้วัดดอนตาอิดเราเห็นเลยปิดเกียร์มาก็จะเป็นวัดดอนตาอิดนะครับไม่เคยเข้าไปเดี๋ยวว่างๆจะเข้าไปดูจะหักชามก็ตรงไปตรงไปเรื่อยๆนะครับไม่ไกลหรอกครับชามแค่30-40โลไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ถึงนะครับถึงบ้านท่าแล้วบ้านท่าน่าจะเป็นเขตชะอำแล้วนะครับใช่ไหมจะดูก่อนนะว่าถึงเขตชะอำหรือเปล่าตรงไหนคือเขตชะอำ
นี้ผิวถนนต่างระดับตอนนี้ทางก็ก่อสร้างเสร็จแล้วแต่ก็ผิวยังไม่เรียบครับยังไม่สมบูรณ์ไปบางแห่งยังเป็นลูกระนาดอยู่ตอนนี้เขตพัฒนาที่ดินเพชรบุรีสถานีพัฒนาที่ดินนะครับนี่พัฒนาที่ดินกองจัดการค่ายเพชรโยธินเป็นอสของปกครองครับนี่นะครับถึงโรงเรียนตนดหลวงวิทยาติดกับวัดตนดหลวงนะครับวัดตนดหลวงก็โบสถ์เป็นรูปเรือพระที่นั่งสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับเข้าไปดูได้ตรงนี้เป็นค่ายศรียานนท์นะครับค่ายตำรวจนะครับค่ายศรียานนท์เป็นค่ายตำรวจตระเวนชายแดนบ้านพักรับรองกรมสุนสวีเดนอย่างนี้นะครับอยู่เนี่ยบังเก่าชะอำนะครับตรงนี้ที่ตรงนี้มีจุดชมวิวด้วยอ๋อจุดชมวิวเป็นอย่างนี้ตรงนี้นี่เองไม่มีวิวอะไรมากมายนะน่าจะอยู่ริมทะเลแต่ว่ามาวิวตรงนี้ไม่ได้นะครับมันไม่มีวิวตรงนี้เป็นเทศบาลตำบลบางเก่านี่หมายเป็นเทศบาลได้ตรงนี้ทางไปเพชรเกษมได้นะครับเทศบาลตำบลบางเก่าตรงนี้นะครับ
ไปเลยนะครับนี่เรากำลังจะถึงเขานางพันธุรัตน์แล้วนะครับบริเวณเขานางพันธุรัตน์นี่นะครับสำหรับพี่น้องชาวเต็นต่างจังหวัดก็นำเต็นมาการนอนได้ครับหลังจากโควิดนะครับวันนี้การไปได้นะครับต้องหลังจากโควิดแล้วนะครับเหมาะสำหรับมากับครอบครัวไม่ต้องการลำบากมากนักเพราะว่ามีห้องน้ำมีอะไรบริการมีไฟมีห้องน้ำแล้วก็เป็นส่วนตัวอย่างมากไม่ลำบากเนื่องจากมีตลาดอยู่รอบๆ รวมทั้งแค่อาจจะอยากได้อาหารทะเลราคาไม่แพงกุ้งหอยปูปลาก็ไปตรงหาดชะอำนั้นก็มีที่ซื้ออาหารทะเลสดๆมาปิ้งย่างกันได้หรือต้องการสบายหน่อยก็มีตลาดชาวบ้านมีอาหารสำเร็จรูปขายเรียบร้อยแล้วข้างในก็มีร้านกาแฟของเจ้าหน้าที่ไว้บริการกาแฟสดนะครับก็หาทานได้นะครับเขานำพันธุรัตน์ตรงไปอีกนิดหนึ่งเขาก็อยู่เห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยเราก็ตรงไปข้ามทางรถไฟก่อนนะครับข้ามทางรถไฟดูซ้ายดูขวาให้เรียบร้อยนี่นะครับคือพามาดูสถานที่เฉยๆนะครับส่วนการจะมาการเต็นท์นั้นนะครับก็ติดต่อเจ้าหน้าที่เอาเองแล้วท่านก็ดูข่าวเองว่าเขาให้เข้าได้เมื่อไหร่นี่นะครับตรงนี้ก็บ้านหนองตาพดแล้วนะครับท่านโคกเศรษฐีอยู่ด้านหน้าทิศตะวันตกนะครับมีแสงอาทิตย์อ่อนๆคือยามตะวันตกดินนะครับพระอาทิตย์ก็จะอยู่ตรงหน้าเราถ้าใครทำงานอยู่ใครมีบ้านอยู่ฝั่งโน้นก็จะดีครับที่ทำงานอยู่ด้านหลังเนี่ยจะดีครับเพราะตอนเย็นก็เจอพระอาทิตย์อยู่ตรงหน้าตอนเช้าก็เจอพระอาทิตย์อยู่ตรงด้านหน้าเหมือนกันเห็นไหมครับแต่ถ้าบ้านอยู่ฝั่งโน้นดีครับบ้านอยู่ฝั่งโน้นแล้วทำงานอยู่ฝั่งนี้นะเป็นชัยภูมิที่ดีในการหาที่พักแล้วก็ที่ทำงานนะครับThank you.
ยานเขานางพันธุรัตน์ครับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานเขานางพันธุรัตน์นะครับเป็นวนอุทยานวนอุทยานก็จะเล็กกว่าอุทยานนะครับวนไม่รู้ว่าความหมายแปลว่าเล็กๆหรือเปล่าอันนี้โบราณสถานโคกเศรษฐีอินเทอร์เน็ตนะครับนี่นะครับเป็นสถานโบราณโอเคมีหินมีองค์น้ำโบราณนี่นะครับมีสถูปโบราณ
คเศรษฐีมันเป็นอะไรนะครับผมขอยืนอ่านสักแป๊บหนึ่งโบราณสถานโคกเศรษฐีนะครับเป็นสมัยทวารวดีนะครับเป็นศาสนสถานนะครับเป็นที่ราบเทือกฝั่งทะเลเกิดจากการทับถมของตะกอนน้ำกร่อยและตะกอนน้ำทะเลพัดพามาปัจจุบันเป็นพื้นที่อาศัยและกระทั่งอาศัยและทำเกษตรนะครับนะครับประกอบไปด้วยเขาถ้ำโวของมันหมูเขาเจ้าลายใหญ่เห็นไหมครับเจ้าลายเห็นไหมว่าเจ้าลายเป็นชายหนุ่มลูกเจ้าเมืองเก่านะครับที่ไปชอบลูกสาวของสามม่องไล่นะครับเนี่ยเจ้าลายก็คืออยู่บริเวณนี้น่าจะอยู่ในเขตชะอำเห็นครับเห็นไหมเพราะว่าตรงนี้ก็มีชุมชนโบราณอยู่ด้วยก็คือน่าจะเป็นเมืองมีเจ้าเมืองมีอะไรอยู่ตามตำนานจริงๆนั่นแหละครับเรื่องโบราณคดีเขาก็จิ๋วก็มีเห็นไหมอยู่มาปากเขาทะยานอันนั้นเขาก็จิ๋วก็เลยไปตรงโน้นนะครับแต่ตรงนี้อยู่บริเวณวนอุทยานเขานางพันธุรัตน์อายุของโบราณสถานนี้ก็อยู่ในพุทธศตวรรษที่11และ16นะครับ11 16 11กับ16ถ้าเป็น18ก็เป็นสุโขทัยแล้วนะครับคือยังไม่มีประเทศไทยนั่นเองตรงนี้นะครับเป็นเมืองก่อนมีประเทศไทยนะครับก่อนสุโขทัยอีกนะครับตรงนี้อยู่ก่อนสุโขทัยก็ขุดพบอะไรที่เป็นเมืองลักษณะเป็นเมืองอยู่นะครับก็คือตรงนี้นะครับเป็นชุมชนนายางมีปูนปั้นพระพุทธรูปเทวดาบุคคลชั้นสูงอยู่ตรงนี้เลยนะครับประติมากรปูนปั้นก็จริงนะครับเมืองก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็น้ำเนี่ยน้ำทะเลเนี่ยมันมาถึงตรงนี้มันเป็นทะเลเก่านะตรงนี้นะครับคือบริเวณเลยถนนไปน่าจะเป็นทะเลเก่าคงบ้านคนอยู่ไม่ได้แล้วตรงนั้นตอนนี้พื้นดินมันงอกขึ้นมาเรื่อยๆนะตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ก็เลยกลายเมื่อก่อนตรงนี้น่าจะติดทะเลอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็เป็นหลักความจริงเท่าที่ทราบมาถูกต้องแล้วโบราณสถานตรงนี้คือเมืองอยู่ตรงนี้นั่นแหละครับเลยกว่านี้ไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นทะเลแล้วเมื่อก่อนน้ำก็คงจะถึงตรงนี้แล้วครับก็จะไปออกถนนเพชรเกษมคือตำนานนิทานนี่ก็จะเชื่อมต่อกันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับว่าตำนานตาม่องไล่
ก็มีเจ้าลายเนี่ยถ่ายรูปเจ้าเมืองแถวเพชรบุรีไปจีบลูกสาวตามม่องลายจีบแกงครับพระเจ้ากรุงจีนซึ่งเอาเรือสำเภามาจอดที่อ่าวน้อยอยู่ตรงติดกับอ่าวประจวบประจวบเมืองสามอ่าวอ่าวน้อยอ่าวประจวบแล้วก็อ่าวมะนาวเป็นสาวสามอ่าวตามมองไล่มีลูกสาวสวยมีคนมาจีบสองคนคือเจ้าลายลูกจำเมืองแถวเพชรบุรีแล้วก็พระเจ้ากรุงจีนที่ล่องเรือสำเภามาทอดสมออยู่ที่นั่นพระเจ้ากรุงจีนมาตีสนิทกับตามม่องลายตามม่องลายชอบส่วนเจ้าลายตีสนิทกับแม่นะครับชื่อนางลำเพยนางลำเพยชอบเจ้าลายตามม่องลายชอบพระเจ้ากรุงจีนวันดีคืนดีทั้งสองหนุ่มนี้ก็ยกขันหมากมาสู่ขอลูกสาวตามม่องลายรับขันหมากของพระเจ้ากรุงจีนไว้โดยไม่บอกภรรยาภรรยาก็รับขันหมากของเจ้าลายไว้โดยไม่บอกตามม่องลายขันหมากก็มาเจ๊เอกันตามม่องลายกับนางลำเพยก็ทะเลาะเบาะแว้งกันครับก็คว้างปาสิ่งของต่างๆลงทะเลบ้างอยู่ริมทะเลบ้างกลายเป็นภูเขาลูกเล็กลูกน้อยทั่วไปนั่นก็คือขันหมากครับขันหมากของเจ้าบ่าวทั้งคู่นะครับว่างไปนางลำเพยก็คว้างกระจกไปก็กลายเป็นเขากระจกนะตรงกระจกสามมองลายก็ฉีกลูกสาวออกเป็น2ชิ้นโอ้โหน่าคิดโคตรกว้างไปตามหัวหินนะครับกลายเป็นเขาตะเกียบครับเขาตะเกียบก็มี2ลูกติดกันก็เป็นตะเกียบสามมองลายฉีกลูกสาวออกเป็น2ชิ้นไม่รู้จะยกให้ใครดีเป็นอย่างนั้นไปครับเป็นตำนานของประจวบกับเพชรบุรีรวมกันนะครับเป็นตำนานตาม่องลายมีจุดชมวิวตาม่องลายมีภูเขาตาม่องลายทางนี้ก็ดันมีเขาเจ้าลายด้วยโอ้โหรับกันดีเหลือเกินอะไรๆก็เจ้าลายครับแถวประจวบก็มีเรือนเจ้าลายด้วยนะคือเหมือนกับเป็นที่พักของเจ้าลายอ่ะอยู่ใกล้ๆสระกลางจังหวัดประจวบซึ่งก็ไม่ห่างจากอ่าวนางเท่าไหร่อ่าวนางคือบ้านตามม่องลายนะครับอ่าวนางแล้วก็มีภูเขาตามม่องลายเห็นไหมภูเขาตามม่องลายเนี่ยเขาก็ให้ไปกางเต็นท์นอนได้นะครับแต่ต้องช่วงหลังโควิดนะครับจะกางเต็นท์นอนได้แล้วก็สามารถปีนเขาขึ้นไปชมวิวข้างบนได้ซึ่งเขาก็ไม่สูงมากนักเหมาะสำหรับผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับไม่ใช่ผู้มีอายุมากเดินเหินไม่ไหวนี่ไม่ต้องนะครับนั่งเฉยๆได้คนที่สุขภาพดีเท่านั้นถึงจะปีนไปบนภูเขาได้นะครับนี่ครับเราก็มาโผล่ตรงถนนเพชรเกษมตรงนี้เป็นตลาดมายางตลาดสดตำบลมายางนะครับนี่นะครับที่ตรงนี้จะเป็นสถานที่ใดนอกไม่รู้ใช่ขนส่งอำเภออะไรหรือเปล่านะดูแค่เนี่ยก็เป็นตลาดสดตำบลมายางนะครับตรงนี้เป็นถนนเพชรเกษมไปชะอำแล้วนะครับทางซ้ายไปชะอำทางขวาก็กลับเพชรบุรีหรือกลับกรุงเทพนะไปทางขวาเดี๋ยวเราก็จะไปทางขวาแต่มันไปไม่ได้ต้องยูเทิร์นจะยูเทิร์นก็คงจะอยู่ไกลหน่อยนะครับ
่วงโควิดนี่ก็รถไม่เยอะครับรถไม่เยอะอยู่เถินก็ง่ายทางมาโปรตรงวัดนี้พอดีนะก็ง่ายก็ภูเขานางพันธุรัตน์ก็ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับจุดสังเกตว่ามันจะโผล่ตรงไหนก็เดาได้ไม่ยากครับก็เห็นภูเขาอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมใกล้ๆ กับปั๊มลุงเท่มปั๊มลุงเท่มก็อยู่ตรงนี้นะครับที่สุดในโลก
ืดหน่อย
ี้เป็นแยกท่ายางนะครับเป็นสามแยกลูกตัวทีนะครับก็คือเป็นทางเลี้ยวเข้าท่ายางนะครับที่จริงมันเป็นถนนเพชรเกษมถนนเส้นหลักอยู่แล้วเป็นทางเลี้ยวเข้าท่ายาง
วัดถ้ำลม
บิ๊กซีถนนฝั่งนี้เป็นฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีนะครับบิ๊กซีก็เป็นจุดสำคัญในการมารอรถทัวร์ทัวร์ก็จบทั้งฝั่งโน้นและฝั่งนี้นะครับนี่ครับที่จอดรถทัวร์รถตู้ก็จอดเป็นหน้าโรงเรียนพรหมานุสรณ์แล้วก็ตลาดเพชรไพบูลย์พลาซ่าซึ่งมีของขายอาหารขายก็เยอะนะครับนะครับThank you.
อร่อยสองเจ้านะครับเจ้านี้ก็อร่อยเราก็จะไปสั่งไว้ครับจบตรงนี้ดีกว่าเดินทางมาจนถึงในเมืองอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับไปเขานางพันธุรัตน์วนเรียบชายทะเลไปนะครับแต่ไม่เห็นทะเลนะครับเป็นถนนเรียบชายฝั่งไปจนถึงเขานางพันธุรัตน์แล้วก็วกกลับมาถนนเพชรเกษมแล้วก็กลับมาในเมืองเพชรบุรีอีกครั้งหนึ่งขอบคุณที่ติดตามรับ